สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning t ทอ k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ที่ทอโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทั้งช่อง13 f ฟ m i l y แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสททอ FM หร้อยมคร,รด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้มาไกลทีเดียวเพราะว่าเธอไปใช้ชีวิตอยู่ที่มหาคนครนิวยอร์กสหรัฐอเมร ช่วยวงการแฟชั่นไทยให้เปิดตัวไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นนี่เป็นโลกแห่งความฝันของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ลหลงไหลในแฟชั่นเธอเป็นคนที่ทำได้สำเร็จนะคะด้วยการที่เข้าไปในโลกแฟชั่น ไปลุยไปเรียนรู้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตัวเธอเองนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งใน international fashion journalist คนไทยที่เราภูมิใจแล้ววันนี้เธอจะมาแบ่งปันแรงบันดาลใจกับพวกเราค่ะขอต้อนรับคุณนิชาพัฒสุภาพหรือว่าคุณป่านค่ะสวัสดีค่ะน้องป่านสวัสดีค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากโหพี่หนิงบอกว่าพโปรไฟล์มาแต่ว่า ก็ที่สุดอะส,ดสุดมากก็คือป่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้าไปอยู่ในโลกแฟชั่นก่อนที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้นะคะป่านเริ่มจากตรงไหนดีเ,เรียนจบปริญญาตรีที่ไหนมัธยมที่ไหนก่อนที่จะไปนิวยอร์กเรียนจบมัธยมที่เตรียมอุดมศึกษานะคะแ <c oughs> ผนกเสียอรมันแล้วก็จบตรีอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ แต่ว่าก็ก็เป็นเด็กก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาโตมากับครอบครัวธรรมดาไม่ได้มีไม่ได้เป็นไฮโซไม่ได้มีแบบฮุกอัพหรือหรือไม่ได้มีคอนเนคชันทางแฟชั่นอะไรไม่มีเส้นสายอะไรในแวดวงแฟชั่นเลยค่ะแล้วเรียนอักษรจุฬาจริงๆก็คนละทางกับแฟชั่นถูกไหมใช่ค่ะ แรงบันดาลใจหรือว่าความหลงไหลในแฟชั่นปัน่นเริ่มจําได้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร,จร่จริงๆอะเลดมากเลยนะคะถ้าเทียบกับคนอื่นอย่างบางคนเนี่ยเขาจะแบบอชอบแฟชั่นตั้งแต่ตอนเด็กๆหนูเนี่ยตอน15ยังเป็นเด็กเนิร์ดใส่เสื้อลดข,ดขาด<า>ไปแบบเดินตามถนนอยู่เลย<า>แต่ว่า ที่มัเริ่มชอบแฟชั่นจริงๆอาจจะเป็นช่วงมัธยมปลายค่ะเริ่มมีความสนใจมากขึ้น<ม>แต่ว่าเพราะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสที่ทําอย่างนี้ได้เพราะมันเป็นอะไรที่เหมือนความฝันมันเหม,มือน,นไกลตัวมากใช่มันไกลตัวมากๆตอนมัธยมปลายที่บอกว่าเริ่มสนใจแฟชั่นคือเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มแต่งตัวหรือชอบดูคนอื่นแต่งตัวเริ่มแต่งตัวเริ่มสนใจแล้วเริ่มแต่งตัว,<อ>ตวมากขึ้นค่ะ,คะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่า คือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเคยอยากทำงานเป็นแบรนด์แมนเจอร์แบรนด์นู้น,นบแบรนด์นี้นที่เมืองไทยแต่สมัยก่อนโหสิบกว่าสองสาปีที่แลวนี่ไฮโซทั้งนั้นไฮโซครองเราไม่มีทางได้แน่นอนอจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์จ,จุฬาแล้วไปต่อที่ไหนทีนี้ ตอนออกมาต่อที่ Baruch College ค่ะที่นิวยอร์กทางด้านคอร์เปอร์คอมมูนิเคชันแต่ว่าตอนก็ยังไม่แฟชั่นอยู่ดีแฟชั่นที่ที่มาเอาจริงคือเหมือนว่ามาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้อยู่นิวยอร์กเฉยๆเพราะว่าดูเซ็กแอนด์เซตี้กับดูเดว i d ว a ร์ปาด้ามาแล้วแบบโอ้ยอินสปิเรชมากอยากเป็นแคร์รีแบรดชอรมากความฝันอยากเป็นแคร์รีแบรดชออย่างอยากเป็นแบบแอนดรูวแซคเดินอยู่บนถนนซิกซ์อัฟเนียไม่ต้อง วิ่งไปวิ่งมาสื่อสะพายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อ,อไม่ได้อยากเรียนคอร์สอะไรคอมมวนิเคชันหรือไม่อยากอะไรเลย <c oughs> คิดว่าอยากไปอยู่นิวยอร์กชาเป็นเกตเวเป็นกุญแจเนี่ยได้เข้าไปอยู่นิวยอร์กพอพอต้องมาเรียนหนังสืออนิวยอร์กถ้าเกิดว่าอยู่ในความคิดหรือว่าในทัศนคติของคนที่มองโลกแฟชั่นเนี่ยมันอยู่ในในระดับไหนมัน ต้องเป็นเมืองที่1 23หรือว่าถ้าเกิดเรียงให้ป่านเรียงลำดับอย่างมิลานปารีสนิวยอร์กลอนดอนอะไรต่างๆเนี่ยให้นิวยอร์กเป็นอันดับที่เท่าไหร่คือสําหรับป่านนิวยอร์กคคออันดับหนึ่ง<อ>นั่นคือเหตุผลที่ป่านไปนิวยอร์กแต่ว่าจริงๆแต่เราอเมเริกานิวยอร์กอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะเราตลาดสหรัฐอเมริกามันคอน่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนกันสำหรับแวดวงแฟชั่นแต่ว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเขาก็จะโชว์กันที่ปารีสปารีสแฟชั่นวิวปารีสกับนิวยอร์กถ้ามอง จะมีความสําคัญม,มากกว่าแต่ว่าปารีสจะเป็นในลักษณะของทับพูดถึงเรื่องแฟชั่นเฮาส์หรือครีเอชันหรืออะไรต่างๆนานาปารีสจะมีความสําคัญม,มากกว่าเหมือนกับปารีสเป็นแรงบันดาลใจแต่นวยอย <HS> <t> ์กเป็นตลาดใหญ่ใช่ถูกแบบนั้นเลยใช่ค่ะ ทีนี้พอไปเรียนเหมือนกับสื่อสารองค์กรถูกไหมคะ,คะถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นหลักสูตรสื่อสารองค์กรแล้วก็พยายามจะสอดแทรกเข้าไปหางานอดีเรกไปฝึกงานหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เราได้ใกล้โลกแฟชั่นได้อะคะใช่ค่ะอ๋มก็ตอนแรกเริ่มมาจากไปฝึกงานจากที่ PR อาร์เอเจนซี่ธรรมดาเลยนะคะก็คือแบบหูแล้วก็คิดว่าเป็นเด็กกระเรียงอ่ะภาษาอังกฤษก็พูดตอนนั้นก็ยังพูดแบบไม่ค่อยคล่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบที่ไหนฝึกงานที่ไหนรับฝึกก็ดีแล้วก็เลยฝึก,ฝกที่ p ีอาร์เอเจนซี่ก่อนหลังจาก PR อาร์เอเจนซี่ จบเนี่ยเราก็สมัครไปแบบอินเทอร์นชิพหนูแบบสมัครเป็นแบบเวียงหาเลย,ยใช่ไหมเวียงหาวีงหาเลยก็ท้ายที่สุดก็ได้ไปทำงานที่ a l b e r t บอร์ตาเฟรตติไปไปอินเทอร์นฝ่ายโฮเซลหกเดือนนะคะอพอหลังจากแบบเหมือนมีคนแบบเปิดประตูลากให้เราแล้วประตูต่อไปมันก็ง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็ทำต่อที่โรเบอร์ c ตค a l ารีสแตลล่าแมคคาร์นี่แล้วก็ทำที่ v o g u กยูประมาณแ๊บหนึ่งแล้วก็ท้ายที่สุดไปเป็นทำไบกิงทำเป็นไบกิงอินเทอร์นที่ เป็นร้าน specialty store ของนิวยอร์กชื่อร้านสกูปะค่ะออแปลว่านี่คือหนึ่งในช่องทางของคนที่อยากจะเจาะเข้าไปในโลกแฟชั่นหาทางเจาะเข้าไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในสภาพฝึกงานเด็กทำงานพาร์ทไม์เลยก็ตัง อะไรก็ทงานที่หนูทำนี่คือทุกอย่างบางอย่างไม,ไม่ได้ใช้สมองเลยค่ะใช้แต่แรงงานอย่างเดียวแต่ขอให้ได้เข้าไปใช่ค่ะขอให้มองไปในมีสิ่งแวดล้อมเป็นแฟชั่นมันก็จะลงใจเราแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเด็กฝรั่งเขาทํางานเขาเขาจะค่อนข้างมีทัศนคตินิดหน่อยให้ทํานูน่นทํานี่หนักไม่เอาเบาไม่สู้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เมนเทลิตี้ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูเป็นเด็กกเหลียงแบบโห่แบบ middle girl would kill for this job นั่นคือในหัวเราเพราะเราดูหนังมากอ่ก็เลยแบบตั้งใจทํางานมากค่ะไม่กินเลยนู่นนี่นั่นเขาก็เลยค่อน แอติิของเราใช่เอืดค่ะเขาแบบเด็กผู้หญิงไทยคนนี้ทำไมมันอืดขนาดนี้ไม่ใช่ไหมกินไม่กลับบ้านทำตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่นคือจริงๆคือเรารักในงานที่ทำใช่ค่ะแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าพี่หนิงมองเห็นว่าป่านมีเป้าหมายใช่ มีเป้าหมายตั้งแต่เอาละมีเป้าหมายตั้งแต่เป็นิวยอร์กว่าฉันจะต้องไปใช้ชีวิตที่นั่นให้ได้มีเป้าหมายอันดับ2ก็คือว่าเหวี่ยงแห่ฉันจะต้องไปฝึกงานในสถานที่ที่อยู่ใกล้แฟชั่นให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คืออึดถึกทนทำอะไรทำทุกอย่างเวลาไหนที่ปานรู้สึกว่านี่คือเข้าใกล้กับชีวิตในโลกแฟชั่นแล้วตอนที่อินเทอร์เนที่พวเเพราะว่าถึงจะทำตอนช่วงช่วงทำนี้ไม่ได้ทำนานเลยนะคะแต่ว่าแบบรู้สึกเดินผ่านอะ เดินผ่านอานาห้องทํางานอานวบบออาวินทัวร์แล้วแบบหยุดอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันในหนังสุดนี่มันในหนังแล้วแบบแต่แต่ว่าคืออยากไปด้วยใช่ทางานจริงๆมันก็มันมันมันก็ไม่ใช่สวยหรูกกลม o u r o u s เสียงที่คิดแต่ว่าพอเดินไปปุบเฮ้ยนี่ฉันแอนเดรซักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเดวิยวาปาดามากแค่เดินผ่านนะคะนั่นคือรู้สึกแบบโมเมนต์นั้นนี่คือสุดยอดล่ะคือพี่หนิงได้ยินมาเยอะคนที่เวลาที่เรารักหรือว่าหลงไหลอะไรเนี่ย เราจะไปอยู่ใกล้อะไรบางอย่างแล้วมันรับพลังได้อะนั่นคือชีวิตเราจะไปทางนั้นแหละใช่ใค่ะถ้าเราเดินเจออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่ขนลุกเลยไม่อึง้งทึ่งอะไรเลยก็แปลว่าชีวิตนั้นไม่ใช่พอหลังจากนั้นทํายังไงต่อพอหลังจากนั้นออหลังจากเรียนจบปุ๊บก็ได้อยู่ที่อย,ทอยู่ที่วก ประมาณเท่าไหร่แปบเดียวแค่แบบเดือนเดียวเ,เองค่ะโอ้ยแต่เพราะว่างานที่ทําจริงๆเนี่ยมันเป็นงานที่มันไม่ได้ใช้สก,กิลเท่าไหร่แบบประมาณว่าเอารองเท้าคนสออ,อประมาณนั้นแล้วก็คือเราเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้มากกว่างานอย่างนี้คือแบบเอามาสวยๆลงเลซูมเม่พอไม่ได้ อะไรมากเท่าไหร่ค่ะค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กส่งรองเท้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแฟชั่นแบรนด์ใหญ่ๆขนาดนั้นนั่นก็คือการได้จับได้สัมผัสพี่หนิว่าปั่นได้เรียนรู้จากเรื่องนั้นไหมมากค่ะเรียนรู้เรื่องรถนิยมเรียนรู้เรื่องแบบเรื่องสีแล้วก็ออกก๊าดิเซชันอะไรเงี้ยว่าเขาแบบว่าเวลาเขาคูซมเปิลมาถ่ายงานอะไรเงี้ยเขาคูกันยังไงเขาส่งคืนยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบเรียนรู้ระบบใช่เรียนรู้ระบบเรียนรู้ว่าจริงๆเนี่ย แต่ก่อนพราะตอนเด็กๆเราดูนิตยสารอะไรคิดหูเขาซื้อทุกอย่างเลยล่ะเนี้ยพอเรามาทํางานอย่างนี้ปุ๊บเรารู้ทุกคนเขายื้มทุกอย่าง <S <S มไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็ก<ด><ๆ>็รู้ว่าโลกแฟชั่นที่เราเห็นตามหน้านิาตยสารหรือแม้แต่ในหนังฮอลลีวูดอะไรต่างๆมันเป็นยังไงใช่ค่ะและได้เจอตัวจริงอนาวินทัวร์ไม่ตกลงเจอเจอเจอค่ะจนตอนนี้เจอบ่อยมากจนแบบ เฉยๆโอ้โหเจอแอนนาวินสวยมากกล้าพูดอย่างนี้เฉยๆที่สุดอะวันเราจะไปเจอวันนไหมคะเจอจทำโชว์เยอะก็เลยเฉยเค่ะคือแบบอยู่ฟอนโลเหมือนกันอะไรประมาณนี้หนูไม่ใช่ฟอนบางทีหนูก็ไม่ใช่ฟอนโลค่ะแต่ว่าก็คือเดินผ่านแกนั่งอยู่ฟอนโลน่ารักมากๆเลยนี่คือแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้ให้น้องป่านเนี่ยก้าวเข้าไปสู่โลกแฟชั่นแล้วรู้สึกว่าได้รับพลังแล้วมันใช่เลยคือสิ่งที่ที่ตามหามาโดยตลอด ช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อว่าสิ่งที่ต้องปั่นทำต่อจากนั้นแล้วก็จนถึงวันนี้นะคะเธอเป็นที่รู้จักในโลกแฟชั่นว่าเป็นสื่อตัวยงเลยนะคะที่เป็นมากกว่าบล็อกเกอร์แต่ว่าเป็นสื่อเป็นสไตลิสต์เป็นคนที่กลับมาช่วยวงการแฟชั่นไทยให้ออกไปสู่สากลด้วยได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับน้องป่านนิชาพัฒนสุภาพนะคะ International Fashion Journalist ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่นครน,นิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาถึง8ปีแล้วกับการฝ่าฟันเรียนรู้แล้วก็นำตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกแฟชั่นได้สำเร็จต้องเรียกว่าคือเรามาจากไหนเป็นใครไม่ได้มีไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้อะไรต่างๆแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้อันนี้คือคือปั่นเจ๋งมากอะ่ะ ออคือมันอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าพูดแล้วเหมือนอาจจะฟังดูดน้ำหน้าแต่มันคือแบบอเมริกันดรีมนะคะหนูอป่นเชื่อว่าที่อเมริกาเนี่ยถ้าเรามีแพชชั่นแล้วเรามีอินเทกริตี้แล้วเราเวิร์ค hard e n o u g h it will happen for you ทํางานให้หนะักใช่ค่ะมันถึงทุกคนถึงไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆที่อเมริกาใช่ค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้พอหลังจากที่เอาละพอได้ก้าวเข้าไปสัมผัสกับโลกแฟั่นปุ๊บนะคะป่านเริ่ม ปั่นเริ่มแสดงความสามารถความรู้ในเรื่องการเขียนการอะไรต่างๆเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการเป็นสื่อแฟชั่นได้ยังไงคือตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เราเรียนจบคือเราลู้แล้วล่ะเราอยากไปดูแฟชั่นโชว์ for living อยากแบบอยากไปดูแฟชั่นโชว์เป็นประจำแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นกะเหลี่ยงภาษาอังกฤษแล้วก็เราคือพอเราพอเขียนได้อะไรได้แต่เราก็คงอาจจะไม่เท่า100เ,เท่าฝรั่ง คนอื่นเราก็เลยตัดสินใจมาทํางานทางด้านไบเออร์แทนเพราะว่า,าคิดว่าไบเออร์ได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหมือนกันคนที่ไปก็คือเป็นสื่อกับเป็นไบเออร์ค่ะก็เลยหลังจากเรียนจบเนี่ยก็ไปทํางานที่เมซี่แล้วก็ที่บูมิงเดลอืมค่ะการการทำงานเป็นไบเออร์ให้ประสบการณ์อะไรกับท้องป่านบ้างก็อย่างที่หนึ่งคือทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่งานแาชันมันคืองานรีเทลมันคืองานการขายของเพราะว่า แฟชั่นเนี่ยมันเป็นส่วนที่เนาะมัน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 เป็นประมาณ50%หรือ10%นะคะหลักๆคือเลข Excel เยอะๆลายมากมายเลือกไซส่งไปโลเคชั่นนี้ส่งไปโลเคชั่นนั้นนั่นคือนั่นคือการทำงานเป็นไบเยอร์แล้วมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นไบเยอร์เราอยากทำอย่างอื่นนะแล้มีอะไรอย่างอื่นที่เราพอจะทำได้ไหมที่จะได้ไปดูแฟชั่นโชว์ ก็คราวนี้ก็เลยมีโอกาสมีมีเริ่มเขียนหนังสือไทยเขียนในหนังสือไทยเล่มแรกคือหนังสือแพรวก่อนค่ะแล้วก็คือตอนนั้นอยู่นิวยอร์กตอนนั้นอยู่นิวยอร์กค่ะแล้วส่งเรื่องส่งมาทางอีเมลส่งมาส่งมาแพรวก็ไม่รู้จักใครอย่างนั้นอะไม่ค่ะคือมีพี่เขาติดต่อพอดีมีพี่เขาแบบว่าเขาอยากเขียนเรื่องเป็นเกี่ยวกับบล็อกเกี่ยวกับอะไรกับคนต่างคนที่อยู่ต่างประเทศใช่ค่ะล้าทางานแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แนะนํา ตัวป่านไปแล้วพอพอเขาเลือกมาก็เริ่มเขียนเรื่องตอนนี้บล็อกก็ยังมีอยู่นะคะ p a l o o m l a อมสแลนั่นคือจุดแรกที่เริ่มเขียนใช่ค่ะพอเขียนส่งมาเขียนส่งมาปุ๊บมันมันมัน ทำให้เราเดินยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาเริ่มคอน tribu ์ให้กับหนังสือหลายๆเล่มเพราะว่าอพอดีมันมีนิวยอร์กแฟชั่นวีก็ตอนนั้นสื่อไทยยังไม่มีใครมาเลยแล้วเราก็ตอ,ตอนแรกๆก็มีทิกเก็ตนิดหน่อยตอนสมัยทํางานเป็น buyer, ไบเออร์เดี๋ยวโชว์สองโชว์ไม่ได้ได้ทุกโชว์นะคะแล้วเขาก็เริ่มขอตัวให้เริ่มอะไรนี้ให้แล้วเราก็แล้วตอนนั้นสื่อดิจิตอลมันกําลังมาแรงเราก็เริ่มแบบเอ้ยอินสตาแกรมคือเราต้องรีบเริ่มไลฟ์รีพอร์ตเริ่มอะไรนี้นะก็เลย ก็เลยเริ่มทํามาจากตรงนั้นนะคะทีนี้พอพอ,พอเราพอเราเริ่มไปงานเหล่านี้มากขึ้นไปแฟชั่นวีคไปเขียนเรื่องต่างเบื้องหลังเป็นยังไงถ่ายภาพสวยๆลงก็เริ่มมีผู้ติดตามใช่ค่ะนั่นคือนั่นคือเริ่มสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะ,คะแต่จะเป็นลักษณะของบ h e s c e ซีมากกว่าเพราะว่าอย่างเวลาไปอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ปันทําให้กับ Vogue Thailand ใช่ไหมคะ,คะก็ออก็จะไปถ่ายรูปให้กับ Vogue Thailand ด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ของตัวเองที่ชื่อ f a s h i o n to Mac ที่ทากับกับ กับพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งด้วยค่ะพาร์ทเนอร์หนูก็จะเป็นคนถ่ายรูปแล้วหนูเนี่ยก็จะเอารูปคือมีวิธีในมือถือเอารูปจากมือถือมารีบส่งลงอินสตาแกรมให้ทั้งในวกทั้งไทยแลนด์แล้วก็ทั้งในแฟชั่นทูแมตช์พร้อมๆกันนะคะค่ะ ก็เพราะว่าสมัยอย่างสมัยก่อนก่อนที่มันจะมีโลกดิจิตอลก่อนที่จะมีโลกอินสตาแกรมเนี่ยเราก็ไปดูสิ่วยไม่ต้องทําอะไรมากมก็มาเขียนงานเป็นนิดหน่อยนิดนิดหน่อยนหนยไม่ต้องทําอะไรมากแต่พอตอนเนี้ยทุกอย่างมันคือนาว now now now, now, now. เราต้องลงตอนนี้ถ้าเกิดแบบลงหลังจากนี้ไปอีก5านาทีมันก,ก,ก็ไม่ใช่ใหม่แล้ว,ลวเราในฐานะสื่อเราอยากจะเป็นคนแรกที่รีพอร์ตเสมอ,อมไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นรีพอร์ตไปแล้วเราก็แต่ snow point มันมันมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยทำให้อ่ เหมือนเครือยแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาค่ะสุดยอดมากคือน้องป่านเป็นคนที่ปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคโซเชียลมีเดียดังนั้นนักข่าวที่อยู่ในโลกยุคโซเชียลมีเดียต้องเร็วแบบนี้ไม่งั้นก็ไม่มีของดีแต่ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะว่าคนอื่นก็โพสต์ไปหมดแล้วแล้วไม่ใช่โซเชียลมีเดียแค่ที่เมืองไทยอย่างเดียวคือมันคือ แข่งก<ค>ับ<ล>ทั่วโลกเขาทุกคนคนที่ตามเนี่ยคนที่ชอบแฟชั่นเขาก็จะตามอ่ะสมมติเขาตามบล็อกปารีสเขาตามวีแมกซีนเขาตามบล็อกเจอร์แปรนเขาตามฮับเบอร์บราซิลหรืออะไรเงี้ยค่ะเราคืออ่ะเขาตามบล็อกไทยแลนด์หรือแฟชั่นทูแาาม v ็กด้วยเราก็อยากที่จะเป็นคนแรกให้บีพอร์ตอย่างอย่างบล็อกไทยแลนด์เราก็อยากเป็นคนแรกในของประเทศไทยส่วนแฟชั่นทูแม็กเนี่ยที่เว็บไซต์ที่ปั่นทำมก็อยากเป็นคนแรก globally เลยจนตอนนี้เราค่อนข้างที่จะถือว่ามีเป็นเป็นถ้าคนนึกถึง การไปดูแฟชั่นโชว์ยังม,มีคนบอกหลายคนมากว่าต้องนึกถึงป่านไม่ใช่ไม่ใช่ถึกนึกถึงหนูค่ะนึกถึงแฟชั่นทูแม็กซ์เพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่หนูอยู่เบื้องหลังใช่ค่ะซึ่งซึ่งนี่คือก้าวเดินมาแบบนี้ป่านคิดว่าป่านป่านหาตัวตนเจอเจอแล้ว,ว,ว,วลค่ะแล้วก็ประสบความสาเร็จเราได้ยังณจุดนี้ประสบความสําเร็จคงยังอะค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราดีฟ i ความสําเร็จของเรายังไงสําหรับตัวป่านเนี่ย ความสาเร็จยังออกไกลยค่ะยัง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 ไม่ยังคาว่าความสําเร็จยังยังไม่ใกล้ถึงยังไม่เข้าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่เป็นที่สารอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ว่าเว็บไซต์ก็ถือว่าก็ถือว่าอยู่ได้ดีค่ะมีคนติดตามเยอะแยะมีคนอินสตาแกรมมีฟอลโล่เท่าไหร่อินสตาแกรมของเว็บไซต์มีสองแสนไม่ไม่ได้เยอะมากมีประมาณสองแสนกับหนึ่งพันค่ะแต่ว่าสิ่งที่ป่านค่อนข้างที่จะภูมิใจมากกับพาร์ทเนอร์ป่านภูมิใจมากๆคือคนฟอลโล่มาจากทั่วโลกและเซเลบระดับโลกเนี่ ฟอลโล่ปั่นเยอะมากคริสเจนเนอร์ปาริฮิวตันนิกกี้ฮิวตันแค่เห็นชื่อคนเหล่านี้มาติดตามก็ขนลุกเลยขนลุกนขนลุกแล้วก็แบรนด์พวกแบบว่าวาเลนติโนเอลิซาเป็นอย่างเงี้ยคือคือตามเราหมดคือเขาก็มอนิเตอร์ว่าเราว่าเรารีพอร์ตอะไรให้คนที่ติดตามใช่ค่ะคือคือตอนนี้มีมีคนพูดว่าถ้าเกิดเราแบบโอ้ยพลาดแฟชั่นโชว์นี้เราไม่เข้าไปดูที่อื่นแล้วเราเข้ามาดูในแฟชั่นชูมนเอ็นสกม ก็ได้ดูทันแคจถูกต้องที่สุดมากๆเลยสุดยอดโลกแฟชั่นเท่าที่ป่านไปสัมผัสจริงๆที่นิวยอร์กมันเป็นยังไงโลกแฟชั่นของคนที่อยู่นอกวงการเนี่ยมันก็คือโอ้โหมันมีแต่เรื่องสวยๆหรูหราเพราะว่ามันนําเสนอในภาพลักษณ์ในมิตินั้นจริงๆแล้วโลกแฟชั่นในนิยามของป่านเป็นยังไงมันคือมันมันคือการทํางานอย่างหงึ่อะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ใช่ มีบิสเนสไม่ใช่การทํางานไม่มีฮาร์ดเวร์มันก็คงอยู่ไม่ได้คือคนเนี่ยอาจจะเห็นแบบโผภาพในส่วนที่มัน g l a m o r o u ในส่วนที่ออ้เก๋กไก่วิ่ไป<ล>มากแต่ไม่เคยมีใครเห็นภาพตอนที่เราต้องไปยืนสตรีม <c oughs> เสื้อผ้าอยู่ <c oughs> หรือว่าแบกถุง <c oughs> แบบถุงกาเมนทีม่มาตหนักๆแบบแบบถุงกาเมนหกบล็อกหนาวมากหรือว่ายืนอ,อินสตาแกรมรูปอย,อยู่อยู่ข้างนอกโชว์ทั้งทงท,งที่มือหนาวสั่นแบบลบสิบห้าลบยี่สิบองศาเงี้ยคนไม่เห,นนเห็นคนเห็นแต่โอ๊ยเดินไปสวยงามสติสไตล์ในรูปอะไรเงี้ยแต่อินสตาแกรมจตมือแข็งอย่างเงี้ยไม่เห็นไม่มีใครรูมันก็คืองานอย่างหนึ่งคืออาชีพอาชีพหนึ่งและในอุตสาหกรรมแฟชั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีคนอยู่ในวงจรนั้นเยอะมากใช่ไหมคะเยอะมากเราเห็นแต่ เบื้องหน้าสวยๆจริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมเยอะมากมีพวกนอกจากดีไซเนอร์เราก็ยังจะมีพวกคนทำ PR าคนทำเซลล์ออปเปอรเรชันต่างๆมากมายถ้าพูดถึงในเรื่องแฟชั่นเฮาส์นะคะถ้าพูดในเรื่องของสื่อเนี่ยก็มีตั้งแต่ช่างภาพโฟโตเอดิเตอร์คนเขียนเอดิเตอร์เยอะแยะมากมายค่ะ ต้องป่านมองว่าคนไทยยังสามารถที่จะก้าวไปสู่ในโลกแฟชั่นในระดับสากลแบบป่านหรืออาจจะมีความฝันอย่างอื่นก็ได้นะคะเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในโลกใบนั้นได้อีกไหมและต้องทําตัวยังไงหรือต้องปรับตัวเรียนรู้อะไรบ้างที่จะไปแบบนั้นได้เข้าไปได้แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างป่านเป็น nobody อะ่ะเราท่านป่านเข้าไปได้ทำไมคนอื่นจะเข้าไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งตอนสมัยที่ป่านเริ่มเนี่ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียมันไม่มี คือตอนนี้ปัจจุบันโลกมันแคบขึ้นสมัยป่านเนี่ยคือสุดคู่เหมือนน้ำมั้งจริงก็ไม่นานแต่แบบปีสองพันเก้าพันสิบตอนนี้มันมันไม่ได้มีอะไรเลยโซเชียลมีเดียมันยังไม่บิ๊กขนาดนี้เพราะฉะนั้นการคอนเน็กกับคนทั่วโลกอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างปัจจุบันนะคะในเมื่อ,อ,อตอนนี้โลกมันแคบขึ้นการรู้จักกับคนหรือการอยากจะไปทํานู่นทํานี่ก็ทําได้แค่ปลายมืกอกดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่ก้าวเข้าไปสู่ในโลกไปนั้นได้ด้วยตัวเองคือบางทีบางอย่างบางคน อยู่อยู่ในเมืองไทยอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีอะไรทําลองเริ่มบล็อกของตัวเองขึ้นมาก็ได้หรือว่าลองเริ่มพวกเป็นแบบว่าอย่างอินสตาแกรอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนก็กลายเป็นบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่บล็อกเกอร์บางคนที่ดังมาจากทั่วโลกอย่างอย่างมีป่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นบล็อกเกอร์ชื่อคริสตินาปราสานเริ่มบล็อกตอนอายุ16เป็นเด็กแบบเรียนไฮสคูลเรียนอะไรอยู่เลยพอมาอายุ20อะ่ะก็ได้มาแฟชั่นโชว์มาอะไรพวกอย่างนี้แล้วอะ่ะเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันทําให้โลกแคบลงแล้วมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไปด้่เาอยูชนนนบ,บทใสวิตล แค่เขามีอินสปิเรชันแค่เขามีความตั้งใจเขาอยากถ่ายรูปของเขาสวยๆลงมันก็ทําให้เขาเป็นอย่างนี้ได้แล้วค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยช่องทางมันสะดวกกว่า,า,มาสมัยก่อนมากท่านบ่านพูดถึงในแง่นี้ดีทีเดียวก็คือว่าโลกโลกยุคโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนปรากฏตัวหรือแสดงตัวตนบนโลกใบนี้หรือเชื่อมโลกใบนี้มากมาก มากขึ้นแล้วก็<ช>ง่ายกว่าเดิม<ช>จากที่เราเป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งอยู่ในประเทศเล็กๆประเทศหนึ่ง<ช>นี่คือโลกของโซเชียลมีเดียแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเชิงเนื้อหาในเชิงคุณภาพอันนี้เราต้องปรับตัวเรียนรู้อะไรกับโลกใบนี้เพราะว่ามีคนผลิตเนื้อหาเยอะไปหมดมีคนถ่ายภาพสวยๆเยอะไปหมดถูกไหมฮะมีคนที่มีโอกาสไปอยู่ไปดูแฟชั่นโชว์หรือว่าอาจจะไปอยู่เบื้องหลังเวทีอะไรเยอะไปหมด อะไรคือสิ่งที่โลกแฟชั <Stars> ่นหรือคนที่เสพเรื่องนี้ต้องการจากเราบ้างอายเดนติตี้ของตัวเราค่ะคือเป็นความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่ามีคนบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองเพราะว่า everybody else already taken คือถ้าเราพยายามไป,ไปพยายามเป็นคนอื่นการไปพยายามปฏิเลียมแบบคนอื่นอย่างนู้นอย่างี้อย่างนี้งั้นมันก็อาจจะโอเคไปช่วงหนึ่งแต่ว่าสักพักหนึ่งแล้วว่า มันมัน,ม,นมันไม่ออแกนิกมันไม่ออเทนติกอะคะ่ะสักพักนึงแล้วมันมันก็จะอยู่ได้ไม่ลาสลองมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นตัวตนอะไรก็ได้ที่รักและหลงไหล <c oughs> และแสดงตนออกมา <c oughs> ในโลกออนไลน์ <c oughs> โอ้โหฟังดูเหมือนง่ายมากนะคะแต่ว่าคุณป่านเขาทําแล้วแล้วเขาก็พิสูจน์ตัวตนได้สําเร็จนะคะจากคนที่ไม่ได้มีแบ็กกราวไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของแฟชั่นก็เป็นเพียงเด็กไทยคนหนึ่งไปเรียนต่อนิวยอร์กแต่ว่าเส้นทางที่เธอเดินมาไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้ดีทีเดียวช่วงหน้ากลับมาหาข้อคิดและแรงบนันดาลใจในช่วงสุดท้ายค่ะ กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในฐานะที่น้องป่านก็ไปทํางานอยู่ที่นูน่นไปบุกเบิกอยู่ที่นิวยอร์กมา8ปีแล้วก็มีช่องทางเป็นของตัวเองมีตัวตนอยู่ในโลกแฟชั่นแล้วก็โลกออนไลน์แล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับเข้ามาช่วยแบรนด์ไทยมันมีข้อแนะนําอะไรไหมคะป่านที่ตอนนี้คนทําแบรนด์ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะแบรนด์แฟชั่นที่เป็นคนไทยแล้วก็มีฝันอย่างเงี้ยมันจะก้าวไปแบบโกลอินเตอร์ก้าวไปสู่แฟชั่นโลกได้ยังไงคะ ตามความคิดของป่านนะคะบางทีอย่างแบรนด์ไทยในปัจจุบันมีเยอะมากมีเยอะ,ยอะไปหมดแล้วคือมันก็คล้ายๆคๆเหมือนกันพอเขาทําตอบความต้องการของตลาดมากเกินไปบางอย่างบางทีซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้แต่คำแนะนําของป่านคือบางทีอะ stay true to who your e หรือว่าทําอะไรก็ตามที่คิดว่าเราเชื่อว่านี่มันเป็นของของนี่มันเป็นแบบว่ามันมันนี่มันคือตัวเราอะแลวนี่มันคือต้องขายได้อะเพราะว่า มันขายไม่ได้ในเมืองไทยมันอาจจะขายได้ต่างประเทศก็ได้ความแนะนาของป่านเนี่ยคือก็ให้ให้บาลานซ์ให้ให้แบ่งแบ่งแบบอย่างสมมุติทำคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งก็ให้แบ่งอะนะคะตลาดไทยครึ่งหนึ่งส่งออกครึ่งหนึ่งถูกต้องแล้วไอ้ส่งออกเนี่ยก็คืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไปเจอลูกค้าที่ถูกต้องปรับปลื้มแบรนด์่างนี้แฟชั่นแบบนี้ใช่ค่ะแปลว่าต้องเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแต่ก็เข้าใจว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของการเงินอะไรนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตอบตลาดได้แต่ต้อง stay true to who you are. ค่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะทีนี้ในเรื่องของกลไกการที่แบรนด์ไทยเนี่ยจะไปพังงานในแบรนด์โลกแบรนด์ไทยจะไปเฉิดฉายอยู่บนรันเวย์ให้นางแบบแฟชั่นวีคใส่เรื่งต่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นไหมคะอ๋อม,มันมีโอกาสค่ะนุปามเป็นแบบว่า strong believer in everything is possible คือ,อทุกอย่างมันเป็นไปได้อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วอาจจะต้องใช้เงินนิดนึงเพราะว่าการที่เราจะไปต่างประเทศเนี่ยหรือมันมัน,ม,นมันไม่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 ง่ายค่ะ,คะ คือแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้มีต้นป่านยาวมากถ้าไม่มีสายป่านก็คงจะเหนื่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องประกอบกันด้วยหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนี่ไงคือสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของแฟชั่นถึงเป็นเรื่องของคนรวยเขาเขาทำกันถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คือมีคนรุ่นใหม่แฟรแรงเยอะแยะแต่ถ้าเกิดแบรนด์เรามี potential นะคะถ้าเกิดทําไปแล้วขายพอได้แต่ว่าแต่ว่าตัวเลขอาจจะยังไม่สูงมากก็เราก็สามารถไปหานักลงทุนไปหา investor มามาลงทุนกับแบรนด์เราได้ ช่องทางมันมีเยอะแยะมากมายค่ะต่างจากสมัยก่อนเยอะใช่ค่ะเรื่องอื่นๆที่อยู่ในแวดวงแฟชั่นบ้างเช่นนางแบบไทยในแบบไทยนะคะดีไซเนอร์ไทยหรือว่าแม้แต่กระทั่งสื่อแบบน้องป่านก็ยังคงมีช่องทางที่จะไปสู่สากลแบบนี้ได้มากมายค่ะคืออย่างพวกนแบบนางแบบบางคนได้รับกันอย่างชอนอัลไพรงซึ่งเป็นในแบบผู้ชายนางแบบอันดับหนึ่งของโลกนะคะนแบบผู้ชายนายแบบนแบบผู้ชายอยู่แล้วนายแบบ เขาก็ได้รับการ Discover ผ่านจากทาง MySpace ซึ่งก็คือเป็นโซเชียลมีเดียสมัยก่อนสมัยเราเล่น h ฮ f i ล์ฝรั่งเขาก็เล่นไฮ MySpace เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะโลกแฟชั่นหาเราเจอโลกแฟชั่นหาเราเจอถ้าเรามีคุณสมบัติพอถ้าเรามีคุณสมบัติพอแล้วเราเตะตาเขาด้วยความช่วยเหลือของโซเชียลมีเดียโหนี่คือช่องทางที่ผ่านคนพบแล้วแบบตรงมากกับยุคนี้เป็นกลไกที่ดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าทุกคนถ้าอยู่ใน ในพื้นที่ที่ไม่สอสแสวงหาอยู่ในพื้นที่สบายที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนก็จะไม่เจอตรงนี้มันไม่ง่ายแต่มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นจากสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยโหทำไงอะส่งส่งไปรษณีย์หรือว่าเอาขวดม้วนจดหมายใส่น้ำแล, <laughs> แ,ลแล้วลอยทะเลไปอย่างนี้นะค่ะ <laughs> น่นาร <laughs> ักมากเป้าหมายในชีวิตหรือความฝันของป่านอยากจะทำอะไรความฝันของป่านเอาจริงๆคือ อยากให้โลกใบนี้ไม่เกี่ยวกับแฟชั่นเลยอ,อยากอยากมีอยากอยู่ในจุดที่มีเงินแล้วก็มีอำนาจพอมี Voice พอที่จะเอาอำนาจตรงนี้ไปช่วยเหลือสังคมได้ทั้งดูนั้งเอกนังเอกเนาะแต่ว่าอย่างบางอย่างอย่างอย่างของ a n i z a t i o n บางอย่างอย่างบานับนบันจะช่วยชอบช่วยเหลือพวกเรื่องสัตว์เรื่องช้างเรื่องสุนักใช่ไหมคะมเรารู้สึกว่า awareness ของสิ่งตรงเนี้ยมันมันยังไม่เพียง,ยง,งพอแล้วเราก็ยังตัวเรา เราก็มีอำนจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ได้มีอิทธิพลมากถึงขั้นที่ว่าจะ bring awareness จะทำให้คนมาสนใจเรื่องตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าสักวันหนึ่งประสบความสำเร็จในโลกแฟชั่นมีชื่อเสียงมีเงินแล้วะจะหันกลับมาช่วยโลกใบนี้ผ่านทางช่วยสัตว์ต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆที่ไม่สวงผลกำไระอะไรแบบนี้น่ารัากมาก สุดท้ายจริงๆน้องป่านอยากจะบอกให้ให้คนไทยคนรุ่นใหม่ที่กําลังค้นหาตัวเองกําลังมีฝันแบบนู้นแบบนี้ฝันเรื่องแฟชั่นหรือฝันเห็นโลกใบอื่นก็ตามไม่เหมือนกับเราเนี่ยฮะอยากจะบอกกุญแจงความสําเร็จเขายังไงตั้งใจความหนึ่งคือความเป็นตัวของตัวเองสองคือ hard work ทำงานให้หนักใช่า hard work. สามคือ integrity เราเป็นคนดีเราทำงานหนักและเราเป็นตัวของตัวเอง สามอย่างในรวมกันค่ะคือกุญแจของความสําเร็จอเหมือนที่ปั่นทามาทุกวันนี้ในใปีนี้อายุเท่าไหร่คะยี่สิบเก้าจะเลข3สาม,ลสามแล้วเลสามเป็นสามสาม,สามันนี้แล้วเลขสามเป็นวัยที่สวยงามเลขสามเป็นวัยที่มันมันหยุดค้นหาแล้วเลขสามเป็นเป็นวัยที่หนูจะสง่าง,งามขึ้นอีกแบบหนึง่งแก <c oughs> ไม่สึกแก่จังเลยขอบคุณมากนะคะปานที่มาแชร์แนวคิดดีๆแล้วก็ให้พลังกับผู้ชมรายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จเราก็จะติดตามผลงานของปานต่อไปขอบคุณมากขอบคุณค่ะอย่าลืมนะถ้ามีโอกาสพี่พาพี่หนิงไปหาแอนนาวินทัวร์บ้างนะโอ้แต่ขอเลเซนไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นมีขายางค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจในโลกแฟชั่นนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ